สวัสดี FC ช่องลุงพลป้าแตน Family และช่องมนโอมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อยากจะมาทำคลิปนะครับส่งไปถึงนะครับลูกเทวดานะครับอย่างบ้านสี่คอผู้ที่เป็นนักจอมวางแผนจอมวงการกับทุกๆเรื่องบัดเวลายิ่งผ่านไปยิ่งทำให้เราเห็นนะครับว่าคำพูดและการกระทำนะครับของลูกเทวดาผู้ที่มีพฤติกรรมแสดงถึงธาตุแท้ความคิดนะครับในคนบึ้งของตัวมันเองที่ทำให้เราเห็นว่าเขาสามารถทำได้ทุกอย่างเขาสามารถที่จะบูลลี่ได้แม้กระทั่งเด็กเขาสามารถพูดให้กับหลานว่าเป็นลูกชู้พูดได้ถึงขนาดนั้นนะครับก็อยากจะฝากถึงนะครับน้าแป้งลูกเทวดาผู้ยิ่งใหญ่นะครับว่าการกระทำคำพูดมันส่อถึงนะครับวงตระกูลรากเหง้าที่ส่งถึงสายเลือดว่ามีพฤติกรรมยอดแย่ขนาดไหนพอใส่ร้ายพ่อแม่เขาไม่ได้ก็หันมาเล่นคนที่เป็นหลานใช้คำพูดคำจาไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเขาก็จะใช้คำพูดที่ทำลายและก็ทำลายนะก็อยากจะกล่าวถึงนะพฤติกรรมของน้าแป้งผู้ยิ่งใหญ่คลิปนี้ก็ฝากถึงพฤติกรรมมันยอดแย่ก็ขอบคุณและก็ขอบใจกับพฤติกรรมที่มันยิ่งตอกย้ำให้ลุงให้ป้าได้รู้นะครับพฤติกรรมกมลสันดานนะของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นน้าของหลานณดาวองคารน้าของหลานณดาวองคารได้รู้นะครับว่าพฤติกรรมมันยอดแย่ของผู้ได้ชื่อว่าเป็นน้ามีการบอกว่าได้ส่งเงินมาให้ค่านมมันไม่มีหรอกครับ FC มีแต่ลุงแต่มีแต่ลุงกับป้าหน้าดาวองคารเป็นผู้ส่งเงินให้เอาไปปลนเปลือในยามที่น้าแป้งลำบากไม่มีคนมานิมนต์ไปเทศสนาธรรมไม่มีโรงเรียนที่ไหนเขามานิมนต์ให้ไปสอนนักเรียนในสถานที่ต่างๆก็เลยลำบากลุงป้าหน้าดาวองคารก็ส่งเงินไปให้คาละ500บาทมั่ง 1,000 บาทบ้างแล้วแต่ระยะเวลาน้าแป้งคงจำไม่ได้แต่วันนี้ก็อยากจะเตือนสติให้น้าแป้งรู้น้าดาวองคารรู้ว่าสิ่งที่น้าแป้งพูดสื่อถึงหลาน
มันจะทำให้ตัวของน้ำแป้งเองจะได้รับผลกรรมอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้ผลกรรมที่ว่าไม่มีใครเอาน้ำแป้งไปเป็นสามีเพราะน้ำแป้งก็จะไม่มีทายาทเพราะว่าน้ำแป้งไปบูลลี่เด็กไปพูดให้เด็กเกิดความเกลียดชังซึ่งตัวน้ำแป้งเองก็รู้นะว่าน้ำแป้งเองอยู่กับใครก็ไม่ได้ไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกนี้นะจะอยู่กับน้ำแป้งได้ล่าสุดไม่รู้ว่าคนปัจจุบันเนี่ยเขายังทนอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เชื่อว่านะเขาคงไม่อยู่ด้วยแล้วแหละเพราะเขาคงทนพฤติกรรมของน้าแป้งผู้ประกาศศักดาว่าเป็นใหญ่ในครอบครัวนี้ทุกคนต้องมามุดอยู่ใต้จักรแล้ของน้าแป้งผู้ยิ่งใหญ่ต้องอยู่ในอานัตต้องอยู่ในโอวาทของน้าแป้งผู้ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วลูกป้าโดยเฉพาะลุงดูพฤติกรรมของน้าแป้งผู้ยิ่งใหญ่มานานแล้วแต่ไม่เคยแสดงไม่เคยพูดว่าสังเกตพฤติกรรมของน้าแป้งมาโดยตลอดแต่มาวันนี้ลุงณดาวอังคารไม่จำเป็นต้องสังเกตเพราะว่าน้าแป้งแสดงพฤติกรรมมันยอดแย่ออกมาให้สังคมได้รับรู้ว่าใครกันแน่ที่น่าสงสัยแต่ก็เอาเถอะเหนือฟ้ายังมีฟ้าต่อให้คุณเป็นนักวางแผนจริงขนาดไหนคุณก็หนีความจริงไม่ได้ความจริงมันจะต้องปรากฏความจริงมันจะต้องออกมาให้เห็นก็เป็นกำลังใจนะแผลต่อไปแสดงออกมาเยอะๆแล้วสังคมเขาจะรู้ว่าสิ่งที่น้าแป้งได้ถ่ายทอดออกมามันสอให้ถึงพฤติกรรมสันดานโคตรระยำขนาดไหนสามารถที่จะบูลลี่เด็กได้ตลอดเวลาทั้งที่เด็กก็คือเด็กเด็กคือผ้าขาวก็คลิปนี้นะก็ฝากไปถึงน้าแป้งผู้ยิ่งใหญ่นะผู้มีวาทะวาจาด้วยการสักสาลิกาลิ้นทองที่พ่อแม่เคยสั่งห้ามไม่ให้สักแต่ด้วยความที่เป็นคนที่มุทะลุไม่เชื่อฟังใครทุกคนต้องทำตามเขาทุกเรื่องวันนี้สาลิกาลิ้นทองมันได้ทำงานแล้วมันจะทำให้ความจริงมันปรากฏขึ้นมาว่าใครผิดใครถูกสำหรับคลิปนี้นะครับฝากถึงน้าแป้งนะครับทำต่อไปแสดงต่อไปให้สังคมเขาได้รับรู้ความจริงมันเริ่มปรากฏขึ้นทุกวันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ